Speed Rider กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider ช่วงนี้เป็นช่วงที่4นะครับนั่นนะครับช่วงนี้ก็เราก็รับเรื่องนี้ได้กล่าวโฟนอินเข้ามารวมไปถึง SMS นะครับถ้าท่านใดสนใจจะโทรเข้ามาสอบถามก็025309496-98แล้วก็ SMS นะครับทาง4827772พิมพ์ C แล้วเป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับประจำประจำสปอนเซอร์เราอยู่ประจำแล้วก็ยังรับสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาใหม่ด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับรายการของเรานะครับกับ Speed Rider นะครับพร้อมที่จะพูดคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับมาช่วงนี้ SMSครับหลังไหลเข้ามาพรั่งพลูเข้ามาเลยทีเดียวเชียวเอ๊ะพรั่งพลูนี่มันมือกับอะไรนะพรั่งพลูพรั่งพลูหลังไหลเข้ามาหลังไหลเข้ามาเยอะนะอ่ะผมใช้รถคลิก110ตัวแรกนะครับเครื่องสะดุดทั้งรอบต้นและรอบปลายแน่นอนรอบกลางและรอบปลายทุกรอบเลยครับทุกรอบเลยว่ากันเถอะเนี่ยเนี่ยปลายและหาปลายเป็นหายครับตรวจเช็คอะไรบ้างครับคลิก110ตัวเก่าก็เป็นรถคาร์บูเรเตอร์ซึ่งอายุการใช้งานก็ประมาณ6ปีไปแล้วโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับปัญหาหลักๆของคิก110ตัวนี้นะฮะจะเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บูเรเตอร์ซึ่งเป็นคาร์บูสุญญากาศนะครับตัวนี้จะเป็นระบบไดอะเฟรมแล้วก็มีเข็มเร่งซึ่งค่อนข้างจะเปราะบางอยู่แล้วให้ทำการตรวจสอบเรื่องของคาร์บูเรเตอร์ก่อนนะครับว่าตัวลูกชักสุญญากาศมันสึกไหมถ้ามันสึกมันรั่วเห็นรอยแตกรายงานนะฮะให้ทำการเปลี่ยนชุดซ่อมได้เลยลูกเร่งแล้วพวกนี้ก็ต้องดูว่ามันสึกหรือเปล่าใช่ไหมใช่ลูกเร่งเนี่ยเข็มเนี่ยฮะจะอยู่นี่นะฮะเข็มจะตรงนี้นะครับแล้วก็พอใช้งานนานๆไปปุ๊บเนี่ยเข็มตัวนี้จะสึกนะพอสึกไปเรื่อยๆบางตัวนะจะหักลงไปข้างล่างเลยรอบไม่นิ่งรอบไม่นิ่งฮะรอบไม่นิ่งแล้วก็เดินเบาไม่ได้เร่งไม่ขึ้นทุกอย่างเป็นหมดแล้วเกิดจากคาร์บูเรเตอร์ตัวเดียวถ้าเป็นส่วนอื่นเนี่ยถามว่าเป็นส่วนไหนได้บ้างก็น่าจะเกี่ยวเรื่องของท่อนบนเพราะว่ารถคิก110เนี่ยอายุการใช้งานนานแล้วนะครับ1ดูเรื่องของวาล์วมันจมวาล์วมันซุดไหมถ้าวาล์วจมวาล์วซุดเราก็ถอดฝาสูบไปทำแต่พื้นฐานเนี่ยให้ทำเรื่องของคาร์บูเรเตอร์ก่อนนะครับคาร์บูเรเตอร์ก่อนอย่างแรกประมาณนั้นนะครับแอร์ล็อกต่อไปครับแอร์ล็อก155วิ่งได้115ถึง118หมดปลอกแล้วครับโดยประมาณแล้วไงต่อก็ประมาณนี้ประมาณนี้อยู่นะเดิมๆนะฮะเดิมมาก็ประมาณ120อยู่แล้วเริ่มต้นแบบไหนดีครับอ๋อจะเขาจะปรับเขาปรับไล่ข้างไล่ข้างใหม่นะฮะแอร์ล็อกเดิมๆเนี่ยเดิมๆมาก็ประมาณ120อยู่แล้วแต่ถามว่าอัตราเร่งดีกว่าพีเซียงไหมดีกว่าแน่นอนนะครับคราวนี้ไอการที่เราจะปรับให้อัตราเร่งมันดีขึ้นเนี่ยควรจะทำอะไรแน่นอนครับชุดข้างมาอันดับหนึ่งเลย อย่าไปนึกถึงกล่องนะครับต้องนึกถึงข้างก่อนเสมอรถออโตเมติกทุกรุ่นให้นึกถึงข้างเสมอนึกถึงการขุดชามไล่เม็ดเสมอห้ามไปนึกถึงกล่องเพราะกล่องเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เยอะครับนะครับบอกหลายหนหลายครั้งแล้วพี่ครับ ผมยกตัวอย่าง PCX เดิมๆวิ่งอยู่ที่115 118มันตัดตัดทุกคนจะเล็งไปมองกล่องก่อนนะครับต้องไปหาซื้อกล่องปลดรอบก่อนเพราะใส่ไปแล้วพี่ทำไมวิ่งเท่าเดิมอ้าวก็เพราะอะไรมันแค่ปลดรอบไปเฉยมันแค่ปลดรอบเฉยใช่ฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราเพิ่มให้รถมากที่สุดคือไล่ข้างขุดชามไล่เม็ดตัวนี้แหละครับเป็นตัวเสริมให้ความแรงกับรถออโตเมติกเนี่ยประมาณ 50% เลยก็ไล่สเตอร์ของความแรงเลยเหมือนกันไหมเหมือนกับไล่สเตอร์นะเหมือนกับไล่สเตอร์นะครับเหมือนกับไล่สเตอร์ฉะนั้นแอร์ล็อกก็เหมือนกันครับต้องขุดชามไล่เม็ดนะครับอัตราทอร์คตีนต้นตีนกลางตีนปลายจะมาอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงค่อยไปตกแต่งอย่างอื่นไม่ว่าคุณจะไปใส่กล่องไม่ว่าคุณจะไปทำลิ้นทำคอย่นผ่าท่ออะไรก็ว่าไปพื้นฐานยังไงต้องขุดชามได้ไหมก่อนอันดับแรกเลยชุดข้างกันก่อนใช่ชุดข้างก่อนครับชุดข้างแน่นอนชัวร์แล้วลองว่าเดี๋ยวจะมีงอกมาอีกสัก5ถึง10
แน่นอนงอกมีแน่นอนเลยงอกมี10มี20มีเนี่ยผู้ขับขี่ด้วยนะใช่ก็ต้องไล่เม็ดเข้าไปหาเขาด้วยนะครับนะครับมาเป็นเม็ดต่อไปช่วยวิจารณ์รถมือ2นะครับ TNT 899ล้ำๆไม่เหมือนใครนะครับตัว TNT ตัวนี้ก็เป็นบอกแล้วว่าของเบนเนอรี่เนี่ยนะครับมือ2ราคาลงเยอะดีใช่ครับที่มันลงเยอะดีเพราะว่าตัวนี้มันสู้ในเรื่องของตัว600ไม่ได้ตัว899นี่โหปีกข้างมันนะเขาจะมีเป็นครีบสวยงามมากเพราะว่าเป็นอิตาลีดีไซน์และพละกำลังเขามาเหลือเฟือแต่มันไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่าในเรื่องของอะไหล่นะตอนนั้นที่ออกมาแรกๆเนี่ยในเรื่องของอะไหล่ในเรื่องของศูนย์บริการมันยังไม่ครอบคลุมนะเหมือนตอนนี้ครับทำให้เขาก็เลยบอกว่าเขาเลยตัดปัญหาในเรื่องของตัว899ก็เลยไม่ได้ขายมันในตัวของ600แต่ถามว่ามันดีไหมมันหล่อไหมเนี่ยดูดิมันหล่อมันล้ำมันล้ำราคาตกไปเยอะใช่เพราะว่าคนไม่ค่อยได้เล่นไงราคาถึงลงเยอะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นผมเนี่ยครับผมก็จับนะถูกแบบเนี้ยเพราะอะไรมันได้ความหล่อ2มันได้4ซูบ้าแล้วเขามีตัวนี้มีช่างอยู่เจ้าหนึ่งที่เก่งมากในเรื่องของเบนเนอรี่นะครับ1 Product 1 1 Product 1เขาเก่งมากเขาใช้เบนเนอรี่ในการแข่งขันครับตัวนี้เลยก่อนหน้านี้แค่ตัว300ก่อนผมเคยไปเทสรถแข่งเข้ามาแล้วตอนนี้เขาเอาตัวนี้มาแข่งครับตัว899เนี่ยนะครับถ้าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของการซ่อมบำรุงหรือว่าปัญหาของตัวนี้ผมแนะนำให้เข้าไปที่เพจของเขาว่า1 Product 1รับรองตอบคำถามได้หมดสำหรับเบนเนอรี่ตัวนี้ทุกรุ่นเลยดีกว่าทุกรุ่นเลยดีกว่าเกี่ยวกับTNT TNT เขาเก่งมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับแบบอยู่ในการพัฒนาด้วยช่วยกันพัฒนารักไงรักในด้านรักในรถรักในแบรนด์เพราะว่าเขาเป็นที่ปรึกษาตอนนั้นเขาเคยทำงานอยู่ที่เบนเนอรี่ด้วยอ๋องั้นก็จบเลยเรื่องของการที่มีรถเป็นปัญหามาเขาจะแบบปรับอย่างนี้นะปรับอย่างนี้จนเขาแบบในเรื่องราวของรถเบนเนอรี่เนี่ยเขาค่อนข้างจะรู้เยอะช่ำชองช่ำชองเพราะฉะนั้นซื้อได้เล่นได้ตัวนี้ถือว่าหล่อนะครับก็น้ำหนักอาจจะเยอะทีนิดนึงเพราะว่ารถตัวนี้มันค่อนข้างจะเน้นเรื่องของเหล็กเยอะกว่าอลูมิเนียมมันอยู่ที่ว่าคุณซื้อมากะซื้อมาขี่ซื้อมาหล่อหรือว่าคุณจะซื้อมาขายใช่ป่ะคือถ้าคุณซื้อมาขี่ซื้อมาหล่อจะมาใช้งานบอกเลยว่าหล่อจริงเลยหล่อเลยอ่ะหล่อจริงๆเอาง่ายๆขับไปปุ๊บเฮ้ยซีสูบยังไงก็ต้องเรียกแล้วซีสูบนะฮะโอ้โหที่ไปจอดโอ้โหแล้วได้หล่อคันใหญ่มากได้ด้วยแล้วถามว่าคนที่ไม่รู้จักรยานยนต์เนี่ยไอ้รุ่นนี้มันรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรเป็นผมเนี่ยเฮ้ยซีสูบมันสวยว่ะแล้วรู้ไหมรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรไม่รู้เออก็นั่นแหละเนี่ยซื้อได้ครับซื้อได้ราคาลงเยอะนะครับที่นั่นอย่างที่บอกไปถ้ามีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์หรือว่าไม่จบอะไรเงี้ยจะไปที่หนึ่งปฐมวันจบแน่นอนครับนะครับอยากได้รถสองจังหวะ150ระหว่าง NSR SP กับ KR เป็นตัวโปรอาร์มมีอะไรต่อป่ะครับไม่มีแล้วนะมีแค่นี้เนาะก็ต้องไปหาในเพจแล้วตอนเนี้ยต้องไปหาในเพจนะครับเพจหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องของรถทูสโตกไทยแลนด์นั่นแหละนะครับทูสโตกเกี่ยวกับรถ2จังหวัดทั้งนั้นนะครับ KR นะฮะสภาพเทพๆเลยนะฮะถ้าเป็น KR พวกเสื้อทองนะครับ SE พวกนี้ราคาก็โดด 50,000 ขึ้นหมดครับ 50,000 ถึงหลักแสนส่วนไอ้ตัว NSR Pro Arm นะครับก็ยังอยู่ประมาณสัก 20,000 30,000 ถ้ายังไม่แต่งนะถ้ายังไม่แต่งสภาพเดิมๆนะแต่จะซื้อเนี่ย Pro Arm เนี่ยต้องดูเรื่องของเรื่องของ RC Wow ก่อนว่า RC Wow มันตายหรือเปล่าและอีกตัวหนึ่งเรื่องของการตั้งโซ่ตัวตั้งโซ่ตัวนี้เป็นพรีเมียมค่อนข้างจะพังนะฮะต้องดูด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของ KR ถ้าคิดจะเล่นน่ะเล่นพวกเทพๆไปเลยนะครับเล่นพวกของอะไรนะ SE เสื้อทองเสื้อทองอาร์มเนียมดำล่างแท้ๆเลยนะฮะดูอย่างนั้นถ้าคิดจะเล่นเล่นแท้เลยอย่างน้อยเราเก็บไว้ยังดูเท่กว่าได้ราคาได้ราคาด้วยฮะราคาเนี่ยนะจาก 50,000 เป็นแสนบางคัน 200,000 ก็มีนะเพราะว่าแต่งอะไรเทพจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดจะซื้อจริงๆนะฮะก็ไปที่Two Stoke Thailand เอารถเดิมๆมาแต่งก็ได้แล้วแต่ถ้าจะแต่งเองนะครับแต่เขาก็มีรถแต่งขายอยู่แล้วว่าไอตัว NRSP เนี่ยนอกเหนือจาก RC Wow เนี่ยตัวนี้มันใช้ระบบไฟฟ้าเขามีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ตัว Pro Arm ครับ Pro Arm เนี่ยถ้าเผื่อว่าเจอแบบเจ้าของเก่ามือหนักๆหน่อยมันมีการให้ตัวเพราะว่าหลักการของโปรอาร์มคือเวลาเข้าโค้งแล้วคุณเดินคันเร่งเข้าไปเนี่ยล้อเนี่ยมันจะแบบมันจะเลี้ยวล้อหลังจะช่วยเลี้ยวตัวนี้ลูกปืนมันจะเสียเร็วมันจะเสียเร็วกว่าซึ่งตอนนี้ก็คือถ้าเผื่อว่าจะหาอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะฮะแต่ถ้ายุให้เล่นเนี่ยก็ให้เล่น KR ดีกว่าเพราะอย่างแรกคือระบบวาล์ว KPS เนี่ยมันมาด้วยกลไกของมันมันมาจากแรงดันของมันใช่ไม่ใช่วาล์วของไฟฟ้ามันเป็นตัวเปิดครับคิดเปิดครับแต่ถ้ามันใช้ระบบวาล์วเปิดไฟฟ้าเปิดวาล์วเพราะเวลาแบบเปิดสวิตช์ปุ๊บ SP จะแบบจึ๊ดจึ๊ดมาแล้วแต่ไม่รู้จึ๊ดจะขนาดไหนบางทีแบบจึ๊ดจึ๊ดแบบมาไม่สุดจริงๆแหละฮะตัว Honda เนี่ยจะ
ทำงานอยู่2ตัวด้วยกันก็คือ NSR 150RR กับ NSR ProArm ระบบ RC Wow ของเขาเนี่ยนะฮะจะมี1นะครับตัว 150RR เนี่ยนะครับหรือไฟคู่เนี่ยจะทำงานก็คือ low high นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น ProArm เนี่ยจะเป็น low กลาง highนะครับกล่องก็จะเป็นกล่องรวมถ้าเป็นโปรอาร์มจะเป็นกล่องรวมถ้าเป็นRR จะเป็นกล่องแยกนะครับกล่องตัวนี้ครับเป็นกล่องระบบ CDI สามารถเอาไปใช้กับรถเดดรถแอลรถเทน่าได้หมดนะครับที่เอาไปแปลงกันนะครับแล้วเรื่องของกล่อง RC Wow เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ซ่อมได้ส่วนมอเตอร์ชอบมีปัญหาตรงไหนเมื่อแปลงถ่านหมดปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำให้กล่อง RC Wow พังนั่นเองฉะนั้นในวงการทูสโตกเนี่ยจะมีสอน DIY ไว้ว่าผ่ากล่องผ่ายังไงเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนยังไงเฟืองรูดยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของค่ายคาวาหรือข้อค่าย Honda นะครับนะครับประมาณนั้นครับ SMS ต่อไปมาเลยกล่องพี่กิ้งครับช่วยรอบปลายใช่ไหมครับช่วยรอบปลายได้ไหมช่วยเลยครับถ้าเป็น CB 500เนี่ยนะครับก็เคยให้น้องในกลุ่มแมท500 Thailand ที่เคยมารายการที่เคยมารายการให้เขาทดสอบไปนะครับในเรื่องของกล่องดันหัวฉีดนะครับไอ้กล่องดันหัวฉีดเนี่ยนะฮะสามารถไปดันหัวฉีดทั้ง2หัวได้ก็หมายความว่ามีการสั่งจ่ายน้ำมันที่นานขึ้นนะครับแต่ฉีดเท่าเดิมนะฮะจะเน้นเรื่องของกลางกับท้ายดันค่อนข้างจะแรงเกียร์จะเกียร์ต่อเนื่องได้นะครับบิดได้ลึกๆกว่าเดิมบิดได้ลึกกว่าเดิมแล้วก็ประหยัดไม่กินน้ำมันนั่นเองครับนะครับช่วงนี้ก็ทิ้งท้ายสำหรับ SMS นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับกับรายการ Speed Rider ครับ